has the most cases in the world. ไปเจอว่ามันติดเชื้อไวรัส We have no vaccines for the virus. Better known as SARS. ฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมทั่วเชียงใหม่เลยนะคะกำลังสุ่มเสี่ยงที่จะพ่ายแพ้ในการต่อสู้กำลังเผชิญกับลำปีสกินเนี่ยค่ะ A single infection today or save a single life.คณะสาธารณสุขศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างคนเข้าไปสู่การรับใช้สังคมรวมถึงทำงานเป็นประโยชน์กับสาธารณสุขระดับชุมชนระดับสังคมแล้วก็ประเทศชาติต่อไปได้ค่ะก็ยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างชาติที่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำค่ะงานวิจัยที่ผ่านหลักสูตรจะต้องเป็นงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาตินักศึกษาที่จบจากเราไปเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถสังเคราะห์ปัญหาสาธารณสุขศาสตร์ระดับประเทศคณะสาธารณสุขถือเป็นคณะน้องใหม่ป้ายแดงนะครับได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันพุทธศักราช2560ครับคณะสาธารณสุขมีการเปิดสอนระดับปริญญาโททั้งหลักสูตรภาษาไทยปริญญาโทที่เป็นหลักสูตรนานาชาตินะครับในเรื่องของสุขภาพโลกสุขภาพหนึ่งเดียวแล้วก็ล่าสุดก็มีการเปิดปริญญาเอกนะครับวิสัยทัศน์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์นะครับก็ต้องการให้เป็นสถาบันชั้นนำทางด้านสาธารณสุขในระดับภูมิภาคนะครับทั้งของประเทศแล้วก็ระดับภูมิภาคในอาเซียนนะครับมุ่งเน้นในการสร้างการเรียนรู้นะครับงานวิชาการทั้งในระดับชาติระดับนานาชาติสร้างสรรค์งานวิจัยนะครับที่สามารถจับต้องได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาแล้วก็มีการจัดบริการที่เป็นบริการวิชาการสังคมที่เป็นบทบาทพลานหน้าที่ของมอลเชียงใหม่หลักสูตรนี้เน้นการต่อยอดบูรณาการต่อยอดองค์ความรู้ที่นักศึกษาเคยมีเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการทำวิจัยก็จะมีการฝึกภาคสนามโดยที่ให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในพื้นที่นะคะหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักวิชาการสาธารณสุขทุกหน่วยงานนะคะไม่ว่าจากโรงพยาบาลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือว่ากรมกองต่างๆแพทย์ทันตแพทย์พยาบาลเภสัชกรหรือบุคลากรสาธารณสุขทุกสาขาที่ผ่านมาเนี่ยหลักสูตรเราก็มีบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเข้ามาเรียนกับเราเกือบทุกสาขาแล้วค่ะหลักสูตรนี้ประกอบด้วย2แขนงวิชาก็คือแขนงวิชาสุขภาพโลกหรือ global health นะคะเป็นการจัดการปัญหาสุขภาพในระดับนานาชาติค่ะและอีกอันนึงก็คือแขนงวิชาสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ one health ค่ะผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรเนี้ยเราจะพยายามที่ให้เขาเนี่ยสามารถที่จะจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบนะคะหลักสูตรนี้ค่ะเหมาะกับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะคะแล้วก็ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะหลักสูตรนี้เราสอนเกี่ยวกับรายวิชาและก็องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ครบทุกรายวิชานะครับเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการด้านสาธารณสุขศาสตร์เน้นการใช้ความรู้ทางวิชาการผสมผสานกับประสบการณ์ของนักศึกษาเองอาจารย์ของเราทุกคนเนี่ยมีผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกหลักสูตรนี้เราออกแบบขึ้นมานะครับให้นักวิชาการสาธารณสุขในหลากหลายองค์กรได้สามารถเข้ามาเรียนได้นักศึกษาที่จบจากเราไปเนี่ยจะมีความรู้ความสามารถนะครับในการวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาสาธารณสุขศาสตร์ระดับประเทศแล้วก็นำองค์ความรู้ทั้งหลายเหล่านี้ไปออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาสร้างนวัตกรรมนะครับทางด้านสาธารณสุขศาสตร์นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศหลักสูตรมีความทันสมัยเราบูรณาการหลายศาสตร์ด้วยกันคณาจารย์มีความเชี่ยวชาญโดยจบจากหลักหลายสาขานะคะที่เกี่ยวข้องในฟิลนี้นะคะเช่นระบาดวิทยาไบโอสแตทอินฟอร์เมติกอีโคโนมิกพับลิกเฮลท์เฮลท์โปรโมชั่นคอมมิตี้เฮลท์ออคคูเปชันแนลสิ่งแวดล้อมนะคะสามารถที่จะสอนนักศึกษาได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพรวมถึงงานวิจัยแล้วก็งานบริการวิชาการคณะเราเนี่ยโดดเด่นมากนะคะในศาสตร์ที่บูรณาการต่างๆเหล่านี้อนาคตนะคะจะมีการเปิดหลักสูตร Doctoral of Public Health ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาเอกนานาชาตินะคะเราจะทำให้คุณกลายเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขที่ตามทันทุกโรคทั่วทุกมุมโลกที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่